ข่าวลือที่บอกว่า Apple จะมีการจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือนมีนาคมของปี2021นี้ณปัจจุบันครับวันที่22กุมภาพันธ์นั้นมีอัปเดตถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับเท่าความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมอัปเดตข่าวไว้ให้ชมนะครับตามไปดูที่คลิปตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปดังกล่าวนะครับก่อนหน้านั้นก็คือผมบอกในเรื่องของว่าในเดือนมีนาคมนั้นอาจจะมีสินค้าอะไรใหม่เปิดตัวขึ้นมานะครับถ้าย้อนไปดูในช่วงปี2020นะครับในวันที่18มีนาคมนั้น iPad Pro ของปี2020นะครับหน้าจอ11นิ้วและหน้าจอ 12.9 นิ้วได้มีการรีเฟชแล้วก็เปิดตัวออกมานะครับผมก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือบอกว่า Apple น่าจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงวันที่16มีนาคมนะครับแต่ว่าก็มีการโต้ข่าวขึ้นมาครับจากทางฝั่งของ Mark Gurman ซึ่งเป็นนักข่าวจาก Bloomberg นะครับเขาได้มาบอกว่าไม่ใช่วันที่16มีนานี้หรอกนะครับคือเขาบอกมาแค่นี้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะเป็นวันอื่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับและในวันนี้เองครับ22กุมภาพันธ์2021นะครับจอห์นโพเซอร์ได้มีการอัปเดตในคลิปวิดีโอของเขาได้พูดถึงสินค้าอยู่เพียง3ตัวนะครับได้แก่ iPad Pro AirTags แล้วก็ Magic Keyboard นะครับซึ่งสินค้า3ตัวนี้นะครับจอห์นโพเซอร์บอกว่าเขารู้มาเพียงเท่านี้ที่น่าจะเปิดตัวจริงๆนะครับส่วนสินค้าตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่3 AirPods รุ่นที่3 iMac รุ่นใหม่ที่จะมีการรีเฟชนั้นไม่ได้มีการพูดถึงในรอบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะคือมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่จอห์นโพเซอร์บอกว่า3ตัวนั้นที่เอ่ยถึงเนี่ยนั่นก็คือ iPad Pro AirTags แล้วก็ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro นั้นเราน่าจะได้เห็นในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับในรูปแบบของการจัดงานนั้นทางจอห์นโพเซอร์คิดว่าน่าจะมีการสตรีมมิ่งเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่า AirTags นั้นเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ยังไม่ได้มีการพูดถึงมาก่อนทาง Apple น่าจะมีอีเวนต์เพื่อที่จะทำการนำเสนอสินค้าตัวใหม่นี้นะครับเพื่อที่ทำให้คนนั้นได้เห็นรูปแบบของการทำงานได้มากขึ้นซึ่งมันจะอธิบายได้ดีกว่าการเปิดตัวสินค้าออกมาผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับส่วนระยะเวลาการจัดงานนั้นก็น่าจะราวๆสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมเหมือนช่วงของการเปิดตัว Apple Watch Series 6แล้วก็ iPad รุ่นที่8นะครับผมระยะเวลาก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเราต้องมารอดูอันอีกทีนึงว่าทาง Apple จะยืนยันการจัดงานออกมาเมื่อไหร่จะมีงานในลักษณะนี้จริงๆไหมนะครับต้องมารอติดตามกันแล้วทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ได้ทราบนะครับผมนี่ครับก็คือสรุปล่าสุดณตอนนี้นะครับผมที่ทางทีมงาน iMod ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาให้นะครับดังนั้นสรุปให้ณตอนนี้อีกทีนึงครับสำหรับใครที่รอ iPad Proแนะนำว่าถ้าไม่รีบจริงๆก็ชะลอให้ดูก่อนก็ได้ว่าในเดือนมีนาคมนั้นจะมีสินค้าใหม่เปิดตัวออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดแต่ความเป็นไปได้มันมีค่อนข้างสูงเพราะว่ามันกำลังจะครบ1ปีพอดีนะครับส่วนสินค้าตัวใหม่อย่าง AirTags นั้นต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือออกมาค่อนข้างเยอะเห็นทั้งข่าวลือของทางฝั่งฮาร์ดแวร์แล้วก็เห็นทั้งข้อมูลที่หลุดออกมาในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์นะครับที่มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีอุปกรณ์ชิ้นนึงที่จะใช้สำหรับการติดตามอุปกรณ์ได้นะครับรอดูกันนะถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้นะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้อีกนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ